มวยโลกรวมทั้งบุษยามิตา4ครับจะวางตลาดกันเร็วนี้ครับกรรมการที่ทำหน้าที่ห้ามบนเวทีเป็นชาวออสเตรเลียนะครับมิสเตอร์มันคอมบลูเนอร์มีรางวัลอัดฉีดมาแล้วนะครับจากคุณสกลชัยชิมพลีครับมาลอบางบอนแห่งสอยิ่งเจริญการช่างกำนันประเสริฐเชยพุทธาครับล็อกได้หรือชนะคะแนนรักษาเข็มขัดได้นั้นมีรางวัล 10,000 บาทสูงพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณพันทิพย์พลาซ่าชั้น3งามวงวานอีก 5,000 โสมบุษน 3,000 ยาบางน้ำคิงซีนิ้วจากคุณชิติพลทองรุจิโรจน์บริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์อีก 3,000 สายด่วนซ้ายนะครับมวยคู่นี้เจ้าแหลมนั้นสั้นกว่าครับศรีสะเกษลูกศิษย์ของคุณศรีสุขรุ่งวิสัยคุณอุทัยทำอาสานะครับลุ้นอยู่หน้าจอวันนี้ต้องขอบคุณท่านพันตำรวจเอกมนูนหอมสุวรรณครับคุณทวิชสิงห์ปลอดโอ้โหมายกแรกคู่แรกนี่ใส่กันหนักๆเลยนะครับซ้ายด่วนซ้ายใครออกก่อนถึงก่อนใครย่วงก่อนใครแม่นกว่ากันครับคุณอนันชัยไม่มีใครกลัวใครครับปักหลักเลยครับหมู่ใครนั้นก็ตั้งความหวังว่าเจ้าเข็มขัดเส้นนี้เดิมทีนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ลุ้นกันนะครับเพราะว่ารูปร่างช่วงเชิดได้ดึงเดินระหว่างสั้นกว่าเขานะครับโอ้โหซ้ายครับแม่เน้นเลยครับทางด้านของเจ้าแหลมซ้ายขวาต้องดูว่าใครจะหนักกว่ากันครับซ้ายต่อซ้ายเรานั้นสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องชาวโคราชอย่างล้นหลามเลยครับวันนี้เดินชนเลยครับศรีสะเกษยิงซ้ายแล้วโอ้โหมุกไกมีขวาโต้ติดนะครับมุกศรีสะเกษต้อนตู้กับขวาแม่มุกไกโยกหลบเอาเลยครับลุยเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับวัดดวงเลยนะครับวัดดวงเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเดลี่นิวด้วยนะครับดร.ประภาสีนนท์รัตน์เวทกูลมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองแล้วก็อธิการบดีนะครับท่านดร.บางออนเบญจาธิคุณครับวันนี้เจ้าแหลมหรือศรีสะเกษนั้นเจอมวยหาดข้างเดียวกับโตเอนะครับคือผู้ใครก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันละสายตาไปจากหน้าจอช่องเจ็ดสีไม่ได้ครับแฟนๆเพราะว่าเกมนั้นเดือดตั้งแต่วินาทีแรกแล้วครับใครดีใครอยู่เลยนะครับไม่มีเกรงศักดิ์ศรีครับทางด้านของมูไกจากญี่ปุ่นท่านที่ชอบมวยไฟเตอร์ดูเลยครับคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับสร้างสรรค์นะครับประเภทล่อเป้าเองเทรนเองครับเรียกว่าดูแลทุกอย่างครับโอ้โหโดนแล้วแกว่งนะครับเอาแล้วครับอย่างนี้สะใจดูครับด้านล่างครับคุณลุงคุณตานะครับลุ้นตัวโป่งเลยครับต่อยแล้วเสียวไส้โอ้ยระวังด้วยครับเราก็โดนครับเราจะกลัวเราโดนมูไก่สองหมัดต้องระวังครับเรานั้นช่วงสั้นกว่าครับมูไก่โตมานะครับเป็นสกรูโดนนะครับเจ้าแหลมต้องระวังเลยครับโอ้หัวใจครับศรีสะเกษนี่แม่ถึงปากถึงจมูกแดงต่ำทั้งคู่เลยครับแล้วครับวัดดวงใครดีครับแรงตัวมาดีครับขั้นตอนเมืองผมครับผมภาพช้าเลยนะครับดุเดือนและเข้มข้นครับสมราคาครับที่เป็นแชมป์ของสภามวยโลกWBC ชั่วโมงนี้อ้าวโดนซ้ายทีเดียวครับลงไปแล้วครับโดนซ้ายครับทางด้านของมูไก่คว่ำเลยครับทีเดียวครับโดนหน้าไปแล้วนะครับมูไก่โอ้โหดูครับซ้ายเฉียบขาดมากครับศรีสะเกษหลายท่านครับอาจจะไม่ได้ทันเห็นนะครับดูไม่ทันครับเดินหลังโฆษณาชมภาพท่าครับอ้าวครับวินาทีทองฝังเพชรแล้วครับแฟนมวยนี่ยืนทั้งสนามนะครับคุณสมิงขาชกอาสาใจมากๆแล้วนี่นะครับท่านหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทเอาเลยครับตอนนี้ครับศรีสะเกษได้ตั้งเวลาที่ลุยเช็คบินได้ก่อนเขาตั้งโต้แล้วเปล่าขึ้นก่อนโอ้ยคุณกายยังมีโต้ต้องการจะจบสั้นนะครับโอ้โหศรีสะเกษมีหัวใจเพชรจริงๆครับระบบป้องกันตัวต้องดีด้วยนะครับเรานั้นสั้นกว่าครับประมาทไม่ได้นะครับมูไกนั้นจับจังหวะสองอยู่ครับเอาครับเร่งต้องดูระบบหายใจด้วยครับเร่งเยอะๆระวังหัวเทียนบอดนะครับโอ้โหวันนี้รางวัลเยอะนะครับคุณปนวัฒน์ก็มาด้วยมาขอโต๊ะพาร์ทนะครับโอ้ยไม่ลงครับยังไม่ลงครับซ้ายเต็มๆ 3-4 โอ้โหปีมาเป็นขวาบ้างแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นคู่เดือดส่งท้ายปี56เลยครับโอ้โหจิ้มขวามาเต็มๆอีกแล้วครับทำท่าจะเอียงไปเอียงมาครับมูไก่จะรอดไหมครับมูไก่หรือแกพุ่งเข้าไปครับตีซ้ายทีนึงอีกนับลงไปมูไก่โอ้โหอีกนับหรือเปล่าครับอ้าวอีกนับหรือเปล่าครับโอ้ยต่อยแล้วต้องยอมครับต่อยแล้วมันจริงๆเลยนะครับนี่เลยครับไม่ดูไม่ได้นะครับไม่ดูไม่ได้ไม่ดูไม่ได้โอ้โหเน้นครับศรีสะเกษเน้นซ้ายครับ
เน็ตนะครับมีล่างสลับบนครับแดกไปด้วยครับซ้ายกับขวาลูกไปจะต้องการเอาเข็มขัดนี้กลับญี่ปุ่นนะครับโอ้ยไม่ได้โอ้ยสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับอย่างนี้สู้กันทุกเม็ดครับไม่มีกลัวครับบูไกแม้จะโดนนับก็ยังปักหลักแรกอยู่ครับคุณสมินขาวนี่นะครับสะใจคุณนายผู้ว่าจริงๆเลยคู่นี้โอ้นานๆจะได้เห็นนะครับมวยถูกคู่แล้วเปิดเกมอัดกันได้ยกที่1อยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ยังมีสวนนะครับบูไกนี่ครับเราก็โดนเขาก็โดนครับใครดีใครอยู่ครับซ้ายผ่านตลอดทั้งคู่ครับไม่สวนทางกันบนเวทีขวาหน้าเสียวไส้ครับบุกไก่สิงห์เกศเบียดเข้าไปบุกไก่มีซ้ายโต้เลยครับสิงห์เกศบล็อกเลยยิงโอ้ยคนละทีครับทำไงจะซ้ายไปต่างคนต่างโดนครับต่างคนต่างโดนต้องระวังครับโอ้โหใส่เต็มที่แล้วครับสิงห์เกศไม่มีเกียร์ถอยหลังแล้วครับเดินบี้อย่างเดียวครับกรรมการเตือนนิดนึงครับหมุนครับลูกนี้จะยกกันแล้วครับโอ้โหนี่ถือว่ายกระดับความเข้มข้นมากกว่ายกหนึ่งอีกครับนี่เลยครับของสภามวยโลก WBC นี่เขาต้องต่อยอย่างนี้นะครับต่อยเพื่อให้แฟนได้ลือเลยทีเดียวสถาบันหลักครับ162ประเทศทั่วโลกเอาละครับยังไม่ปล่อยช่องไฟให้มู่ไก่ได้หายใจครับทางด้านของศิลป์เกโรโอไปไทยแลนด์2ยกเข้มข้นสมราคาครับแชมป์1เดียวครับซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์นี่นับแรกนะครับหลายท่านอาจจะชมไม่ทันครับโดนซ้ายครับมูไกขาชี้ฟ้านะครับแล้วก็โดนนับแปดไปแล้วในยกที่2เกมยังไม่จบนะครับตามกันต่อในยกที่3ขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดบริษัทเกลือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนบริษัทมาสารจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พาราแทคและมาสบามโดยคุณปัญญาสิริพรพิทักษ์โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวสบู่สกินเดียววิตามินมโนโปรวิตมโนดาแคร์ขมิ้นชันแหลมทองการแพทย์ฟ้าธนาจรโดยคุณรุ่งสุวรรณยก3บนเวทีผ่านไป2ยก2ถูกนับไปแล้วโอ้โหวันนี้รางวัลเยอะเลยนะครับมีทั้ง M150 แอนดาซินด้วยคุณเจ้าปู่เซินนะครับสมกับที่ได้พูดจ้าแต่ต้องบอกว่าวันนี้มาแบบเน้นมีคุณภาพทางด้านของศรีสะเกษเจ้าแหลมนะครับโอ้โหต่อยละเอียดมากครับนิ้นนะครับซ้ายมูไกก็ทนทายาทครับยกสองนี่โดนซ้ายเข้าไปตีลังกาขาชี้ฟ้าไปเลยครับตามกันต่อนะครับผลงานพันดุไฟเตอร์โดยแท้ของเจ้าแหลมคือศรีสะเกษคนนี้ครับวันนี้ทั้งศรีลีน่านะครับแล้วก็มโนรัฐแพรด้วย41ตัวนะครับพร้อมทั้งซูเปอร์เทอร์โบนะครับคุณอาทิตย์มาเอกมาสบามด้วยวันนี้ดูกันเต็มรูปแบบครับศรีสะเกษเปิดเกมลุยครับในมียับขวาเพิ่มมานะครับบุกไก่ยับค้ำครับค้ำไม่อยู่หุกซ้ายศรีสะเกษครับได้นับไปแล้วต้นยก2นี่หุกซ้ายครับนี่มาอีกครับแหมบุกไก่พยายามมีหมัดหน้าหมัดยาวครับศรีสะเกษเอ้าวุ้ยมีโดนเหมือนกันโอ้ร่างกายก็ต้องบอกว่าดีนะครับบุกไก่จากญี่ปุ่นรายนี้ถ้าไม่แข็งแกร่งกินนี่ลำบากครับเพราะว่าโดนเมื่อยก2นี่หนักมากครับหลังจากนั้นก็ซัดกันกลางเวทีครับเอาครับเริ่มจะนวดอีกแล้วครับศรีสะเกษสภาพของมูไก่ที่เคยชิงชาวอาทิตย์อุทัยคนนี้นั้นฟิตนะครับโดนนับแล้วดูว่ายังไม่แผ่วเลยครับตัวใหญ่รูปร่างใหญ่ด้วยนะครับช่วงโชคดีนะครับแขนเขายาวกว่าเรารูปร่างดีมากเลยนะครับวันนี้คุณปนวัฒน์นะครับเจ้าของช่องอบารากอนมาเองอ้าวลุ้นเลยมีรางวัลด้วยครับซ้ายเน้นๆครับเบิกกล้องนำทางซ้ายและขวาตามเติมเต้นไม่เต็มครับแม่ดึงจังหวะแล้วสวนโดนเหมือนกันครับศรีสะเกษไม่ใช่ว่าไม่โดนครับอย่าประมาทนะครับมีซ้ายสวนนะครับศรีสะเกษต้องระวังด้วยครับถึงกันนะครับจากขวาเป็นซ้ายอีกทีครับศรีสะเกษโอกาสไปสองทางนะครับโอ้เชื่อว่าแฟนๆหน้าช่องเจ็ดสีนั้นมีความสุขกับวันนี้โอ้นี่ครับต้องระวังนะครับหลักหลวมไม่ได้ครับแขนตกนี่โดนทันทีครับถอยไม่ได้แล้วก็การไม่ตกด้วยนะครับถอยและการไม่ตกด้วยต้องเบียดตลอดเลยทีเดียววันนี้นี่ความใหญ่ของมูไก่นึงทำให้เราต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับเราเน้นมือยกซ้ายเน้นช่วยไปยกซ้ายเน้นโอ้โหสะใจพี่น้องชาวโคราชครับลูกอีสานหลานยาโมแท้ๆเกรียงครับรถและท่านผู้ว่าวินัยบัวประดิษฐ์นั่งชมให้กำลังใจอยู่นะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณบริษัททั้งยาตราเสือสิบตัวผู้ผลิตและจำหน่ายยาตราเสือสิบตัวยาแก้ไอและยากระสายเส้นตราเสือสิบตัวนะฮะสุจินเอื้อบุญยันในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยันบริษัทสินสงวนแอนซันกำกับเครื่องเชื่อมคอมพิวเตอร์เวนโปรโดยคุณสุระรัตนกิจตระกูลชมต่อครับยก4มาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับเขาดาวปีนี้นะครับไปที่ซีดารีสอร์ทนครนายกนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านครับลุ้นกันต่อนะครับต่อยมันมากเลยครับมวยคู่นี้สายโดนสายกินสายโอ้ยโดนแล้วทำ
หัวทิ่มเลยยังไม่ร่วงครับโอไกทนทายาทจริงๆครับคุณธมินขาวต้องยอมรับโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับร่างกายถึงนะครับร่างกายฟิตมากโอไกตัดซ้ายได้สวยเลยนะครับศิริแก่แหมโอไกนี่สูงใหญ่แล้วก็ทนทานนะครับดูครับว่าศิริแก่จะเก็บได้ลูกไหนครับยังไม่ได้นวดลำตัวเลยนะครับวันนี้เน้นหน้าก่อนอย่างเดียววันนี้3ท่านนะครับทั้งปาโลฮาเร่คุณสกุลแล้วก็กำนันประเสริฐที่จะมอบให้ได้อีกมือหนึ่งนี่เป็นรางวัลพิเศษให้กับลูกหลานชาวโคราชครับถือว่ามาสร้างสีสันให้พี่น้องชาวโคราชเมืองกีฬาครับอดีตรองนายกท่านสุวัสดิ์ลิศาพลบนั่งลุ้นอยู่ครับท่านวินัยบัวประดิษฐ์ครับพ่อเมืองชาวนครราชสีมาก็ยังลุ้นอยู่โอ้ต้องบอกว่าถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับมวยคู่นี้รูปร่างเรานั้นเสียเปรียบเยอะครับเราตีกว่าสั้นกว่านะครับช่วงชกนั้นสั้นเห็นได้ชัดเจนนะครับทุกวงในครับดูนะครับดูนะครับลำตัวยังไม่ได้ชกนะครับเน้นหน้าก่อนแล้วถึงแกเบียดเข้าไปครับลุยดูใบหน้าก่อนเอาทำไว้ตัดลำตัวนะครับเริ่มนวดแม่จะมูไกไม่ยอมครับแล้วมีดูครับอัปคัตสวนหน้าอัปคัตกันวงในโอ้ยมูไกเรียบคัตซ้ายครับอันตรายเลยดูแล้วเอาแล้วมูไกแล้วน้ำลายเหนียวแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวมูไกง่ายๆครับดูครับนี่ครับโอ้โหโดนครับศรีสะเกดคุณจะมีขาวเสียวไส้เสียวไส้จริงๆเลยโอ้โหดูแล้วต่อยใช้ได้เลยนะครับมูไกแต่คิดว่าจะเป็นหนังสั้นนะครับทำไปทำมายืดเยื้อครับกำลังจะผ่านยก4ครับกรรมการเตือนมูไกนิดนึงครับพุ่งแท็กกลายเป็นนักรักบี้นี่ไม่ได้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือจบจากยก4ไปแล้วขึ้นยกหน้าเราจะเห็นคะแนนนะครับว่ากรรมการจะออกคะแนนอย่างไรครับโอ้ยแต่มูไกครับตอนนี้ลุยมาบ้างแล้วมีเลือดนะครับหางคิ้วขวานั้นแตกแล้วครับมีเลือดนะครับโดนซ้ายของศรีสะเกดเจ้าแหลมหนวดลำตัวสลับไปหน้าพยายามจะล็อกเอาไว้ครับศรีสะเกดไม่เล่นด้วยครับไม่รักแล้วครับดันออกไปครับดันออกไปดันออกไปดันออกไปโอ้โหโอ้โหต่อยอย่างนี้นี่ครับนี่เลยครับศรีสะเกดนี่เลยสุดสุดขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดคุณรองว่องประเสริฐการบริษัทขายยาเพนทาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาบำรุงร่างกายตราพญานาคเครื่องดื่ม M150 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและ CP ทั้งหมดครับยกที่5วันนี้ทั้งไก่ย่างให้ดาวต้มสดในจี CP ด้วยนะครับแล้วก็โชคอาภากรนะครับอันซาซูถึงต้นปูซอนสมกันในจำกัดนะครับพร้อมทั้งศรีลีน่ามนุรักแพ้ด้วยครับลุ้นกันต่อครับเดินทางมาถึงยกที่5คุณศรีสุขรุ่งวิสัยคุณอุทัยทัพอาสาลุ้นอยู่หน้าจอช่อง74ครับโอ้โหเบียดกันจริงๆครับมวยคู่นี้คะแนนเสียยกเรานำนะครับ40 35ทั้ง3เสียงคะแนนนำอยู่แต่ว่าถ้าโดนสวนเปรี้ยงเดียวนี่จบข่าวช่อง74ครับหมดละเอียดนะครับทางด้านของศรีสะเกษครับวางใจไม่ได้ด้วยนะครับคะแนนแนะนำแน่แต่ว่าอย่าพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้ต่อยแล้วสะใจจริงๆเลยนะครับสายหมูไก่นี่อันตรายนะโดนซ้ายของเราครับตอนนี้แต่หมูไก่กดคอครับหมูไก่ไม่สนอัปคัตเล่นอัปคัตไปก่อนนี่ครับซ้ายแม่ผู้ไกลชกวงในไปชิววงในเข้ามาเขาเริ่มเขาจะเริ่มใช้ร่างกายพิงเราแล้วนะครับโอ้ดูอาการครับร่างใหญ่บดเรานะครับต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีสมดีตีครับหนึ่งเดียวของเมืองไทยสุรชาติมีสิทธิ์พุทธินันเสียบปั๊บโชคชัยอ้าวดูครับโอ้โหศรีสะเกษวันนี้โชว์สมราคาจริงๆครับโอ้โหท่านศรีสุขนะครับท่านอุทัยนี่ศรีสุขสมรุ่งวิสัยนะครับรุ่นอยู่ไทยทัพอาสารุ่นอยู่ด้วยโอ้โหสะใจจริงๆนะครับคู่นี้ต่อยมันจริงๆใกล้ๆเลยครับเลือดตกยางออกนะครับท่วมจอช่องเจ็ดสีครับนาทีนี้หงายซ้ายสองหมัดอ้าวโดนอีกแล้วครับมูไก่ยังไม่ยอมครับคุณยายท่านครับใช่ครับแต่ว่าเขาใช้วิธีพิงนะครับแล้วก็บล็อกดีครับยกแขนมาบางทางเอาไว้ครับแขนนี่ยาวมากนะครับต่อยทางลำบากเหมือนกันครับใช้อัปคัตเข้าไปเห็นติดครับต้องใช้ฮุกครับเอาเลยครับศรีสะเกษได้จังหวะอีกฮุกไกลบอลโอ้ยล้วงครับงัดหงายครับหน้าสะบัดเหมือนกันครับศรีสะเกษยกนี้เขาแรงขึ้นมาครับฮุกไกลแรงขึ้นมายกที่5โอ้ยศีรษะชนศีรษะปลายเท้าเหยียบปลายเท้าใครดีใครอยู่แล้วครับเอาแล้วไม่มีกลัวครับฮุกไกลแลกตลอดเหมือนกันครับยกนี้เริ่มจะดีขึ้นครับประมาทไม่ได้นะครับของเราถึงจะแต้มเหนือกว่าเยอะแต่ว่าชกแล้วประมาทไม่ได้เพราะเขายาวและสูงแล้วยังไม่สุดไม่อ่อนให้เห็นด้วยนะครับเกือบจะครึ่งทางเลยนะครับดูมูไกโดนก็ไม่จะมาโดนน้อยนะครับโดนเยอะด้วยแต่เขาก็มีสวนนะครับในเพราะอัปคัตเนี่ยครับตรงนี้แล้วก็หุ้ยดีขวาสั้นๆเป็นผู้เดือนแห่งปีเลยครับดูครับนี่ครับดับเบิลยูบีซีสภาพมาโลโดนซ้ายสวนซ้ายคืนเหมือนกันครับเจ้าแหลมต้องระวังครับยาวๆนี่โดนหน้าสะบัดเหมือนกันครับหายใจหน่อยครับหายใจหน่อยครับถอนหายใจหน่อยครับโอ้โหไม่หยุดเลยครับยกนี้หยุดยาวเขาเนี่ยอันตรายมากนะครับอย่าเร่งมากอย่าเร่งมากนะครับมีจังหวะค่อยอัดค่อยอัดแค่หมดยกเรากลับไปดูภาพช้าครับยกที่5
ก็เป็นอีกยกหนึ่งที่เข้มข้นแล้วก็ดูว่ามูไกผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นผลงานดีขึ้นนะครับช่วงปลายยกเขาต่อยได้หลายหมัดเกมนั้นหนักหนาสาหัสแล้วนะครับสำหรับยกที่6ต่อไปนี้ขอบคุณบริษัทเอ็นเอ็นซีไทยสัตว์ลูกชิ้นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายและน้ำจิตอาสากรุณาคุณจักราแปลงสิบวันคู่โดยคุณพิชัยกิติพิพิธภัณฑ์นิวเวียร์คอมเมนต์ปั๊มน้ำยินดีเธอบายบริษัทมีเงินจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาร์มินเดียวเครื่องดื่ม M150 และ CP โอ้โหคู่นี้ต้องยอมรับว่าต่อยสุดยอดนะครับมีทางช่องอภารกรคุณปานวัฒน์มาเองนะครับแล้วก็จีเจิ้งปูเซินพร้อมทั้งสมกฤตเจ้าพระเจ้าอาร์มินเดียวแล้วก็มีทั้งสิงห์ลีน่านะครับพร้อมทั้งมโนแท้ด้วยครับผลงานต่อไปของนครหลวงโปรโมชั่นก็21มกราคมครับดร.วิรศักดิ์ห้าดาครับจัดที่คลอง3ศึก M150 หากุศลเพื่อการกุศลครับขอบคุณพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณด้วยครับวันนี้แล้ววันนี้นะครับปุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบนะครับคุณอาทิตย์มโนนายก็มาร่วมสนับสนุนด้วยครับขึ้นทางแล้วนะครับยกที่6นี่อ๋อก็อยู่วงนอกกันหน่อยนะครับตอนนี้เอาเลยครับจะมาอยู่วงนอกอาจจะเสียเปรียบนะครับเขายาวกว่าตัวแหลมเปรียบติดครับมีอัปคัทขวาแล้วเอาละครับเข้าเป้าเหมือนกันครับขวาแต่บูกายที่ยังบล็อกแน่นนะครับดูครับการลำตัวแน่นด้วยต่อยากวันนี้หลักๆของเรานะครับ M150 นะครับ M150หลักๆของเราครับนักชกจากสายเลือดแดนประดิษฐ์ซามูไรนี่แม่ต้องพูดถึงกับท่าตรดสารสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนี่ยาวนานมากครับแต่ว่านี่เป็นเกมของกีฬาครับไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครเกรงศักดิ์ศรีใครครับชั่วโมงนี้ท่านดูมวยนะครับไทยกับญี่ปุ่น5โมงเศษๆครับทางเกษีถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยเจอกับญี่ปุ่นถ่ายสดมาจากญี่ปุ่นนะครับติดตามชมอ้าวเสือ11ตัวเสือ11ตัวก็มาด้วยอ้าวลุ้นไปอีกโดนเยอะหน้าตานี่เละเทะไปหมดแล้วครับภูไก่แต่ว่าหัวใจเกินร้อยจริงๆครับยิ่งกว่า M150 ครับแม่แกสู้จริงๆครับนี่แล้วก็เป็นคู่สุดยอดของส่งท้ายปีนี้นะครับแล้วก็ของสภามวยโลกมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเวลานี้คือศรีสะเกษสรุ่งวิสัยครับมีอ่อนเหมือนกันครับโดนลำตัวจิ้มเงินมาสักครู่นี้ครับภูไก่เห็นเลยครับว่าเริ่มมีอาการครับมาถึงยกที่6น่าจะเห็นจุดอ่อนแล้วนะฮะตอนนี้พอจ่องลำตัวได้นี่โอ้โหมีโครงเลยนะครับภูไก่เอ้านี่แหละครับภูไก่ถอยเลยเอาไปครับสิสแกนลุยเลยนี่ครับตัวลำตัวโอ้ยมีสายสวนนี่เอ้าโดนหน้านี่เฉยๆครับโดนหน้าเฉยๆครับโดนชายโครงโดนสีข้างนี่ทำท่าจะหันรีหันขวาครับจบไม่จบครับจบไม่จบมีโอกาสครับนี่ครับโอ้โหตอนลำตัวไม่ได้ครับบุกไกเอาครับโซนเซโซนเซแล้วโอ้โหสมศักดิ์ศรีของผู้ป้องกันแชมป์โลกของ WBC เลยนะครับ115ปอนด์เอ้าอย่าเพิ่งอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าประมาทไม่ได้อาจจะมียูเทิร์นครับหากช้ายกที่แล้วครับครึ่งทางยก6เกมยังเข้มข้นดุเดือดนะครับแผลแตกของมูไกทางด้านหางคิ้วด้านขวายังมีเลือดไหลออกมาครับนี่ครับกองเชียร์ของศรีสะเกษซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับเราตามกันต่อครับคุณชูวิทย์แท่งทองครับนายกเทศมนตรีตำบลแต้ครับนำกำลังมาเชียร์ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์อาหาร5ดาวบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดเครื่องดื่ม M150ทางต่อครับยก7โอ้โหมายำใหญ่ใส่สารพัดครับแต่ว่ามูไปนี่ก็สวนทุกเม็ดครับมีทีมหัวใจจริงๆครับมวยคู่นี้มีหลายก๊อกเหลือเกินครับคุณสุนิขาโอ้โหนี่มันโกรกกันมาแรม10ปีทั้งชาติหรือเปล่านะครับที่ต่อยกันขนาดนี้ใครไม่ได้ชมนี่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยโดนหน้าโดนท้องยังดื้อได้นะครับทางด้านของมูไกทนเหนียวจริงๆครับเอาครับทนได้ทนไปครับศรีสะเกษโชว์ให้พี่น้องชาวโคราชดูแบบประจักษ์ชาเลยอย่าเพลินอย่าเพลินนะเมื่อกี้ซ้ายเนี่ยเต็มหน้าเลยถึงจะแกซ้ายน่ากลัวนะครับต้องระวังครับต่อยเพลินไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหเสียวครับเสียวซ้ายของมูไกยังแรงครับลำตัวนี่แหละครับลำตัวครับหยาดก็ยังดีครับเขาลดแขนมาปิดหน้าท้องเอาไว้โอ้ทำไมมันอึดอย่างนี้นะครับมูไกธนาโยตาซาโตะว่าแน่ๆนะครับโดนอย่างนี้ยังเลิกเลยซาโตะนี่ยก8นะแต่ดูสิบูไกถึงยก8มั้ยโอ้ดูดิอึดนี่เลยครับของสภามวยโลกศรีสะเกษสภาพร่างกายหัวใจนี่มาเฉียบจริงๆครับลุ้นโดนเยอะแล้วนะครับนาทีนี้โดนพักสนามแล้วครับโดนพักสนามแล้วพักสนามแล้วอยู่ไม่อยู่เอ้าอยู่ไม่อยู่คุณนะโอ้โอ้7หรือ8ครับจบที่7หรือ8ท่านศรีสุขลุ้นศรีสุขลุ้นใสครับแฟนมวยนี่ลุกขึ้นยืนหมดแล้วนะครับจังหวะเมื่อกี้เห็นมูไกสะดุ้งส
สะดุ้งมูกายสะดุ้งโอ้โหได้ผลแล้วเอาจริงจริงครับกางเกงสีขาวแล้วกลายเป็นสีชมพูไปแล้วครับต้องถอดแท็กไว้เลยครับมูกายโอ้ยต่อยแล้วมัดสุดท้ายนี่เขายื้อเวลาเห็นชัดเจนนะครับโดนแล้วรีบกอดไว้เอาแล้วครับหัวใจไม่ยอมแพ้ครับมูกายอาครับมีในได้ทนไปทนได้ทนไปซ้ายผ่านตลอดอย่าเพลินนะครับอย่าเพลินยังมีสวนอยู่ครับนี่นะครับของสภามวยโลกเขาต่อยกันอย่างนี้โกรธกันมาแรมปีนี่ครับพลาดไม่ได้นะครับทางซิสเกก็พลาดไม่ได้ด้วยต้องเบียดติดตลอดจะจัดได้ว่าเป็นคู่ดูเดือดอีกคู่หนึ่งนะครับของปีนี้ท่านพลตำรวจเอกโกวิทพงศ์มีภูมินั่งดูอยู่ก็มีความสุขครับท่านเป็นหนึ่งในทีมงานผู้สนับสนุนครับจากท่านซิสเกตแหมวันนี้ต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับของการต่อสู้ครับยกเจ็ดกำลังจะหมดนะครับน่าจะผ่านได้ครับยกเจ็ดแต่ว่าดูยกแปดนะครับกรรมการจะซ้ำรอยหรือเปล่าน้ำเหนียวครับมูไก่โอ้โหนี่ครับการลำตัวนั่นเลยนะครับการของเขาเนี่ยด้านขวาหายไปแล้วข้างนึงครับดูแล้วไม่เบื่อนะครับดูแล้วไม่เบื่อมวยสะบนอย่างนี้ดูแล้วไม่เบื่อนะครับหางขึ้นขวาขึ้นขวาไม่ลงโอ้โอ้ไปเอาอะไรไปขวาไปก่อนครับมูกายขวาไปเดียวนาทีทองเอ้านาทีทองเอ้านาทีทองยังต้องไปเลยไทยแลนด์จ้านะครับยก7เข้มข้นเกือบไปแล้วนะครับมูกายแต่ว่าเหนียวจริงๆครับโดนหนักๆช่วงปลายยก7แต่ว่ายังยืนอยู่ได้และก็มาถึงยกที่8ครับซึ่งเป็นยกที่ศรีสะเกษได้แชมเปี้ยนได้เข้มขัดเส้นนี้มาตามกันต่อเลยครับขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ผลิตภัณฑ์ CP รถยนต์มิซูบิชิไตรตันโกลิสโกดักจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาดมตราโปรเซียนและบริษัทท่อน้ำไทยจำกัดยก8ครับจบไม่จบต้องยอมรับว่าต่อยกันสุดยอดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านในเทพธนบุรีท่านดร.ชาญชัยชัยวงศ์เรืองผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดร.บางออนเบญจาที่คุณพิจารณาดีด้วยครับแล้ววันนี้ทั้งชกอาภารกรมีทั้งแอนตาซินพร้อมทั้งสมุนไพรเจิ้นกู่เซินสมุนไพรเจ้าไปนะครับแล้วก็มีทั้งศรีดีน่ามโนราแพ้ซุปเปอร์เทอร์โบด้วยครับโอ้หาชมยากครับมวยอย่างนี้ดูครับเดินทางมาถึงยกที่8แล้วปลายเท้ายังเหยียบปลายเท้ายังพัวนัวยังพัวพันกันอยู่ครับไม่รู้ไผเป็นไผครับต้องระวังนะครับยก8ที่เราได้เป็นแชมเปี้ยนจากยกนี้นะครับแล้วดูนะครับว่าป้องกันแชมป์นั้นจะจบยก8มั้ยหรือไม่ครับโอ้ยแต่อย่าหลวมนะครับศรีสะเกษมาสักครู่ยกนี้แกเดินอัดเลยนะครับมูไก่ต้นยกแกเปิดฉากโจมตีเลยเอ้า M150 M150 ตูเข้ามาอีกเชือกนะโอ้โหชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับไล่อัดไล่ทะลุแล้วครับศรีสะเกษนี่ระบายซ้ายยาวไม่ยาวผ่านไม่ผ่านครับลำตัวพยายามจะเล่งครับมูไก่นั้นเอ็นไม่เอ็นมาครับเอียงเละไม่เละไม่เละโอ้โหตัวครับเอาละครับคอตกแล้วครับมูกายคอตกแล้วเหมือนกันลูกตุ้มเหมือนกันลูกตุ้มที่แกว่งไปแกว่งมาแล้วนะครับทางมูกายโอ้โหแต่ต้องยอมรับหัวใจโอ้โหดูซิสเกตดูซิสเกตดูซิสเกตอยู่ไหมครับยกแปดดูซิสเกตจะลงโอ้โหยกแปดอยู่ไม่อยู่ครับยกเก้าโอ้โหจัดหนักเลยครับซิสเกตทั้งซ้ายทั้งขวามาเทงเข้าไปนึกหมัดได้หมัดครับนึกอะไรได้อย่างนั้นครับมูกายหน้าตาเป็นเละไปหมดแล้วครับถ้าจบไก่ชนแล้วครับต้องซ่อนศีรษะซุกเข้าไปใต้ปีกครับถ้าจบยกนี้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกนะครับว่าได้แชมป์ยก8แล้วก็ป้องกันแชมป์ยก8โอ้โหกรรมการนี่ต้องรองครับหัวใจนี่เหลือกินยกอัดสวนกันน็อกแน่นๆแล้วครับมูไก่คนจริงๆครับมูไก่โอ้ยนานๆจะสวนสักทีแต่ว่าดูครับทีโอ้ยต้นสมบัติจัดให้ไม่ใช่3บาทสมบัติใหม่ครับ2บาทจัดให้เต็มๆครับโดเสียลงมั้ยครับเต็มท้องครับยังไม่อยู่ครับนี่แหละครับเสียหุยครับปลื้มใจนี่ต่อยอย่างนี้นี่นะครับอวดชาวเมืองโคราชแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้โอ้เอาไปเลยครับผู้เดือนแห่งปีครับเอาไปเลยครับรางวัลนี้จบไปจบไม่จบแล้วครับตัดสินจบไปจบไม่จบจบไม่จบครับโอ้ยังไม่ครับจบไม่ได้ครับไม่จบ7.22เสียครับนำอยู่ครับจบไหมครับยก9ขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม M150 CP วันนี้ครับ M150 นะครับวันนี้คุณเอมาด้วยนะครับคุณ4เคมีตราบัวฉัตรนะครับตราบัวฉัตรคุณเอมาลุ้นดูเอ้าดูครับจะรอดไหมครับมูกายดูเอาไปขัดซ้ายขวาอีกทีนึงถอยครับมูกายมูกายรอดมูกายงอนแล้วครับยังไม่ลงอีกมูกายเอาเข้าไปจัดเข้าไปดูได้ก็ให้รู้ไปนะครับว่า
ยืนอยู่ไหวครับโดนขนาดนี้โอ้โดนแล้วเอ็นไปเอ็นมาเป็นสนต้องลมไปนะครับเอียงไปซ้ายทีขวาทีไม่รู้ฝั่งไหนหนักกว่ากันครับคุณสุนิงาต้องยอมต้องยอมรับนะครับว่าแรดดี้เรียกพี่ได้เลยครับสลับมูไก่กลับไปบ้านประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้โหต้องยอมรับเลยลงแต่เรื่องจำบ้านในทีไม่ได้แน่นอนเลยจุดแล้วครับจุดแล้วกรรมการว่าไงการว่าไงครับกรรมการว่าไงโอ้เตือนเราว่าความกดทีสากครับแม่เราไม่เห็นครับเราไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเตือนได้เตือนไปครับซ้ายผ่านตลอดไม่เจอจราจรครับซ้ายผ่านตลอดตีทำไมขวาเติมเต็มขวาเติมเต็มทำไมอย่างนี้โหดอย่างนี้ศรีสะเกษนะครับแชมป์โลกของเราโหดอย่างนี้โอ้โหมูไก่นี่โอ้สุดยอดของความเหนียวเลยหน้าตาของมูไก่นี่เละเทะคุณหมอไม่รับเย็บแล้วครับอย่างนี้เละไปหมดแล้วเละตุ้มแป้เละ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 ครับเละเอากรรมการเขาใจแข็งมากนะครับโยนท่าแล้วครับโยนท่าเรียบร้อยครับพี่โยนท่าแล้วครับเรียบร้อยครับเช็คบินไปแล้วครับมูไก่